ปรากฏการณ์ของลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐในช่วงเดือนสองเดือนน่าสนใจอย่างยิ่งลุงป้อมที่เคยสงบหายตัวไปจากสารระบบทางการเมืองอยู่พักหนึ่งกลับมาคึกคักเสมือนประหนึ่งว่าปลุกชีพ พรกพลังประชารัฐจริงพักพลังประชารัฐไม่ได้ไปไหนยังอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าสีสันได้หายไปเยอะแต่สองสามวันที่ผ่านมาตั้งแต่ที่หนองคายหรือว่าที่ลาวเนี่ยทำให้สีสันของพลังประชารัฐนั้นสดใสมากขึ้นและสะท้อนว่าลุงป้อมกำลังจะกลับมาฟื้นอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งลุงป้อม ยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านการเมืองครับ,รบนี่คือนีดาโพสำรวจประชาชนวันที่ 27, 28, 29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับพบว่าใครบ้าง,งนี่คือผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองของประเทศไทยครับทักษิณชิน,นวัตร42.9เศรษฐาทวีสิน21.9พิธาพิธา17.4พผลเอกประยุทธ์1 5 1 ไม่มีผู้ทรงอิทธิมนประมาณแต่รองนชินวัตร9%นะและ,ลละสุดท้ายลุงป้อม6%ครับผู้ทรงอิทธิพลครับลุงป้อมไม่ได้หายไปจากหน้ากระดานทางการเมืองเลยครับและตอนนี้ปรากฏการณ์หนึ่งของลุงป้อมนับตั้งแต่ป่าเงียบจากการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้สิ่งที่ลุงป้อมกำลังเดินส่งสัญญาณอยู่เรื่องหนึง่งไม่ทิ้งพักพลังประชาัฐครับครับ ี่นเป็นตัวบ่งบอกอย่างนี้พักพลังประชารัฐตอนนี้ในบริบททางหน้าการเมืองเดินอยู่สามคนคหนึ่งร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าครสองพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณสามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขหมอเ,เงียบเงียบหมอสันสัน <laughs> สันติพร้อมพัดครับอ๋อครับ <laughs> ต้นปี67หายเงียบไปจากสารระบบเมื่อมีการเข้าร่วมรัฐบาลและมีสองรัฐมนตรีว่าการหนึ่งรัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งเก้าอี้ยังหาคนลงไม่ได้ใช่หายเงียบไปเลยหลังจากนั้นมีคนข้างกายสร้างความกระฉับกระเฉงใหม่เพราะลุงป้อมมีโอกาสเป็นนายก ลงที่นเพชรบูรณ์ชชจำได้ไหมเออลงเพชรบูรณ์คือ,อยุทธศาสตร์ของลุงป้อมแล้วก็พรกพลังประยาตอนนี้คือลงในพื้นที่จังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เดิมก่อนอเพชรบูรณ์นี่คือกว่าทั้งจังหวัดกวาดทั้งจังหวัดครับทั้งกลุ่มสอสอในพลังประชาทั์เข้มแข็งที่สุดอยู่ที่นี่ครับหลังจากนั้นนัดหมายคุยกับสอสอที่ป่าลอยต่อเป็นระยะจันอังคารเนี่ยพลึบละลุลงป้อมเข้มแข็งละต่อมาเมื่อวันที่6เข้าพัก ประชุมพักและประกาศตนพักอะไรนะพี่วีพักอนุรักษ์นิยมทันสมัยมันเป็นยังไงเนี่ยทันสมัยแม้ว่าจะอนุรักษ์นิยมแต่เป็นคนที่ทันสมัยครับใช่หลังจากนั้น14กุมภาพันไปบุรีรัมย์ไปบุรีรัมย์ทำพิธีผูกพัทศสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตครับที่วัดประชานิมิตบุรีรัมย์ครับนี่ วันที่15กุมภามไปวัดเล็งเนยี่นะครับนี่พร้อมๆแก่นนำ20กุมภาเข้าพักก็อออบอกตัวนี้ฮะคนเก่าๆที่หลุดไปแล้วหรือว่าอะไรแล้วออกไปแล้วกำลังจะออกอะไรกลับมาประชุมนะแสดงว่าหล,ล,ลอมรวมกันใหม่ล้อมรวมตั้งแต่คนยุคก่อตั้งพักเนี่ยมาคุยกันใหม่ลุงป้อมเป็นไข่แดงครับครับถ้าลุงป้อมเคลื่อนทุกคนก็เคลื่อนตามลุงป้อมได้เลยเออเพราะลุงป้อม เป็นแม่เหล็กครับครับ <c oughs> ไปไหนเป็นแม่เหล็กดูคนมาอยู่รายรอบด้วยเป็นคนใจดีและก็วันที่3ก็ไปจังหวัดที่2นะจังหวัดแรกเพชรบูณ์จัง,หว,จงหวัดที่2จังหวัดที่2คือหนองคายฮะต้องบอกว่าที่ลุงป้อมไม่ยอมประสานเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ,รบหรือว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยมีคนใกล้ชิดเนี่ยบอกว่าอาจจะถึงเวลาเสนอแนะนะใกล้ชิดลักกันเนี่ยว่าถึงเวลาเสนอแนะว่าลุงป้อมวางมือเถอะ ได้พักผ่อนอ่าเออได้พักผ่อนเพราะร่างกายบางส่วนก็ต้อง้อนพ,<ล>พักผ่อนเนเออต้องพักผ่อนใช่แต่ลุงป้อมยืนยันที่จะสู้พอ,อมามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากป่าลอยต่อบอกว่าในแกน่นแกนอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่มีศูนย์รวมเลยมีคนเดียวครับพี่ป้อมและยิ่งได้แบบโอ้น้ำน้ำโอ้น้ำโลมใจม,มีคนหนึ่ง ครับลับมากนะครไปพบที่ป่าลอยต่อบอกว่าหลังจากนี้ฝั่งแกนของอนุรักษ์นิยมต้องพึ่งลุงป้อมละเห็นไหมล่ะถ้าคนมีคนนั้นมาพูดแบบนี้พี่โอคิดว่าจะสู้ต่อไหมโอ้โหกลายเป็นศูนย์กลางทันทีลุงป้อมกระฉับกระเฉงตอนนี้คนรายล้อมลุงป้อมที่บอกว่าลุงป้อมจะลาออกจะลาออกลุงป้อม ยังมีโอกาสครับอ๋อเนี่คนกร้ชิดเหรอเพราะฝั่งอนุรักษ์นิยมหาคนใดคนหนึ่งที่มากบารมีเสมอเหมือนพี่ป้อมไม่ได้เลยรู้สึกล,ล่าสุดนี่มีคนไปถามด้วยว่าจะเข้าไปเจอคุณทักษิณไหมเพราะเป็นคนรู้จักกันนี่พี่วีคุณอย่าลืมนะในบรรดากลุ่มทหารในรอบ20ปีครับมีหนึ่งนายทหารเท่านั้นที่มีสายสัมพันธ์สนิทแนบแน่น กลับบ้านจันสองล่าครับนายทหารคนนั้นคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณชัดเจนนะชัดเจนไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของพลเอกประวิทย์ที่เดินทางไปประชุมสอสที่หนองคายเนี่ยมันบอกอะไร<笑><笑>มันบอกถึงความคึกคักเอาเชิงสัญลักษณ์ก่อนก่อนนมเชื่อเชื่อว่าคนออกแบบคอตูมเนี่ย <S 2> <S 2> เยขาอยากเห็นความสดใสลาคอสใช่ไหมดูที่เสื้อ เสื้อลาคอสโหนี่แต่ลาคอสแดงนะก่อ <c oughs> นะลาคอสแดงนะลาคอสแดงนะพักพลังประชารัฐทุกคนใส่น้าเงินหมดลุงป้อมใส่แดงครับอ๋อนี่นี่นะนี่นะหัวหน้าพักแดงครับอ๋อไม่ใช่หัวน้าำเงินเหรอเอ้าพักพลังประชารัฐน้าเงินแต่หัวหน้าพักใส่เสื้อแดงครับ<ห>บอกอย่างเดียวป้อมอะ่ะกับแดงอะ่ะรักกันนะ <c oughs> องการสื่อนั้นเหรอที่ลงน้องคายทําไมลง หนองคายมีสอสอสามคนรอบก่อนโน้นกวาดเรียบกับรอบนี้เพื่อไทยแทรกสองปรากฏว่าลุงป้อมพาพลังประชารัฐเข้ามาหนึ่งครับเพราะฉะนั้นหนองคายถึงแม้จะได้หนึ่งก็ยังเป็นพื้นที่สําคัญนะพี่วีดูคะแนนใช่ยังเป็นที่สําคัญของพลังประชารัฐนะใช่เทียบปี6กสองเนี่ยเขาโอเป็นฐานที่มั่นเลยเพราะไม่แปลกที่ลุงป้อมจะยึดหนองคายเป็นฐานที่มั่นอ้าวแล้วหนองคายมีใครเป็นสอสอได้มาห้าหมื่นเจ็ดเนี่ย นี่เขตหนึ่งกระแสตระกูลพรพงศ์พักไหนพลังประชารัฐครับนี่เขตสองชนกจันทาทองเพื่อไทยเขตสามเอกธนัดอินรอดจากเพื่อไทย,ย,ยครับ,รบสองต่อหนึ่งครับอา้าวสิลุงป้อมลงพื้นที่หนองคายปฏิบัติตามแผนอะไร <laughs> คนข้างกายลายล้อมบอกว่าแผนนาคราชครับ มีชื่อแผนเลยเหรออันนี้เหมือนพวกตำรวจทหารเวลาจะบุกที่ไหนเขาต้องมีแผนเนาะพญานาคโอ้คณเห็นไหมแพญานาคที่รอบหนองคายแม่น้ําโขงมีพญานาคแผนนาคราชครับนอกจากนี้ลุงป้อมยกพลไปที่สปปลาวเข้าทําเนียบรัฐบาลที่ลาวครับเข้าพบใครครับเข้าพบสอนใสสีพันดอนครับนายกรัฐมนตรี ของสอปปลาวครับทายาทของท่านคําไตสีพันดอนและยังพบกันอีกนอกคนที่อยู่ทั้งหมดเขามา้ํามีใครรัฐานตีว่าการกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมครัเร่ฐมตรีว่าการกระทร,ร,ว,าาร,ระวงสาธารณสุขรั่มมตรีประจําสํานักนายยมตรีรล่านตีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกว่าบิ๊กป้อมพลังประชารัฐกับประเทศเพื่อนบ้านผู้นําเนี่ยสนิทแนบแน่นกันครับ พี่วีดูภาพที่เขารับสิบองคณะที่รับบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ธรรมดานะคือคือตั้งแต่การวางไทม์ไลน์ตั้งแต่หนองขายและไปถึงสปปลาวเนี่ยพยายามที่จะท้อนภาพออกไปให้เด่นชัดว่าบารมีลวงป้อมนั้นยังไม่หมดนะและพร้อมที่จะเดินหน้าเป้าหมายชัดเจนครับก็คือการฟื้นชีพให้พลังประชารักลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ระดมคนเก่าๆที่เคยออกไปแล้วกลับมาวางยุทธศาสตร์แนวทางของพักพลังประชารัฐหลังจากนี้ต้องมาดูต่อไปว่าพลังประชารัฐจะฟื้นชีพคึกคักมาได้มากน้อยแค่ไหนครับ